อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้ช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาเขาบอกว่ารับประทานอะไรกันได้รอบไปหมดเลยนะอร่อยหลายร้านทีเดียวแต่ต้องมาจบลงที่ร้านนี้ก่อนเข้าไปนอนที่บ้านเพราะว่าเป็นร้านขนมหวานที่อร่อยอร่อยคุณผู้ชมร้านเบคโอคอกบายนลินยาครับคุณผู้ชมเราจะมาดูเคล็ดลับกันนะครับดูสิเม็ดนาทีดีที่เห็นชัดเลยเนาะนากินนะอุ้ยตายคุณผู้ชมลืมสวัสดีเจ้าของร้านคุณตาวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมร้านนี้บัวลอยดังมากไปเจ็ดกุ้งน้ำในสัมมากรนี่ไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะแล้วบัวลอยเรามีความแตกต่างอะไรกันบ้างคะไส้ข้างในเป็นไส้ลาวาไข่เค็มบัวลอยก็ยังลาวาเหรอคะเดี๋ยวนี้ขอโทษนะคะแล้วลาวามันจะไหลออกมาปกเลอะเทอะไปค่ะยิ่งกว่าภาพลักษณ์อะค่ะไม่ค่ะจ้าหืมคุณผู้ชมเห็นแล้วลาวาสีเหลืองอยู่ข้างในนี่เบาตายเลิศมากเลยอะตายเป็นบัวลอยแบบสัญชาติใหม่ที่เดียวไม่เคยกินเลยมีสอดไส้แบบมันนุ่มละมุนนะคะขอโทษนะคะค่ะกะทิทำยังไงอะฉันอยากรู้บอกได้ป่ะบอกได้ค่ะอุ้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูเคล็ดลับดีกว่าว่าทำไมน้ำกะทิถึงได้ดูขาวเป็นธรรมชาติก็ดูสิรสชาติอร่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้คุณแม่จะทำให้เราดูได้ไหมว่าเคล็ดลับคุณแม่ใส่อะไรยังไงบ้างใช่ไงค่ะนี่ค่ะที่ขาดไม่ได้กะทิแท้อัมพวา 100% อุ้ยดูสีของกะทิเสร็จก็ขาวกำลังดีไม่ค่อนไม่ใสเกินไปนะคุณแม่นะบัวลอยที่นี่อร่อยเพราะว่าใช้อัมพวากะทิแท้ 100% เขาคั่นทำถึงตั้งแต่กระทะเปลือกนะและใช้เวลาไม่เกิน3ชั่วโมงในการบรรจุขวดโอ้ยรับรองได้คุณสมบัติของกะทิที่ดีนะเมื่อกี้ตากับคุณแม่เห็นใช่ไหมว่าสีมันขาวแบบไม่ได้ขาวจนเกินไปและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมมันมีกลิ่นของมะพร้าวที่เป็นธรรมชาติมากเลยเขาไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สีก็ใส่พอใส่กะทิเสร็จก็ใส่น้ำตาลนะคุณผู้ชมเกลือนิดนึงใส่เกลือนิดนึงได้ที่เรียบร้อยเสร็จก็หยอดนมสดลงไปสักนิดนึงได้ที่ก็ใส่นมนิดนึงเคล็ดลับคุณผู้ชมอู้เดือดแล้วค่ะปิดไฟเสร็จแล้วเราก็จะใส่เครื่องใส่เผือกแม่ต้องสอนลูกสาวไว้เยอะๆนะขนมไทยเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตักกะทิร้อนๆใส่เห็นไหมโอ้โรยด้วยงาคั่วโรยด้วยงาคั่วหอมหอมเสร็จแล้วค่ะกับเมนูบัวลอยลาวาไข่เค็มลูกค้าติดใจเพราะใช้กะทิอัมพวาอร่อยกลมกล่อมหอมมันค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับกะทิอัมพวาสดจริงอร่อยจริงแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณผู้ชมพิสูจน์ได้ครับเนี่ยจะยิ่งสอบขอบคุณคุณเต๋ามากเลยนะคะคุณผู้ชมคะคุณเต๋าใจดีมากเลยนะคะที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็กับคุณผู้ชมด้วยในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวานะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีผลิตภัณฑ์กะทิอัมพวามอบให้คุณเต๋าไว้ใช้ใส่ในบัวลอยมากขึ้นมีทั้งแบบขวดแล้วก็อันนี้เป็นแบบกล่องแบบใหม่นะครับคุณเต๋าช่วยรับไปยิ้มหน่อยได้ไหมคะและในสัปดาห์หน้านะคุณผู้ชมครับอาจารย์นิสัตจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยกับตำรับของอัมพวาได้ที่ไหนคุณผู้ชมก็ติดตามชมนะครับ